ในอดีตอย่างนี้มันมีการทำ leasing สองอันเขาเรียก finance lease กับ operating lease finance lease เนี่ยพูดง่ายๆคือเหมือนซื้อสัญญาชื่อสัญญาเช่าแต่สาระคือซื้อยกตัวอย่างเช่นสัญญาสมมติทรัพย์สินตัวนึงมีอายุการใช้งาน10ปีแต่ถ้าคุณทำสัญญาเช่า8ปีพูดง่าย 80-90% ของอายุทรัพย์สินน่ะแล้วคุณคิดว่าทรัพย์สินนั้นใช้ไป8ปีแบบคนเช่าก็คงใช้แบบถูรู้ถูกางเหลือ2ปีใครจะไปซื้อมันแทบจะเหลือเศษซากอยู่แล้วนั้นหลักการเขาจะดูที่ว่ามัน majority ของอายุการใช้งานแบบนี้เป็น1ใครที่เหลือที่บอกว่านี่คือสัญญาเช่าทางการเงินนั้นเวลาบัญชีมันมีหลักอันนึงเขาเรียกหลักสาระสำคัญกว่ารูปแบบสาระคือสาระทางบัญชีสาระทาง business substance สำคัญกว่ารูปแบบทางกฎหมายรูปแบบทางกฎหมายมันคือสัญญาเช่าใช่ไหมเช่าซื้อเช่าแต่สาระมันคือซื้ออีกอันหนึ่ง operating lease เช่นพวก office building เนี่ยส่วนใหญ่เราเช่าตึกเราเช่าสัญญา3ปีตึกมันอายุเท่าไหร่50ปี80ปีเราเช่า3ปีมันแค่ส่วนน้อยนี่คือสัญญาเช่าแบบนี้เขาเรียกว่า operating lease ให้แยกตัวนี้ก่อนนะพวกที่เป็น finance lease เดิมมาตรฐานบัญชีบันทึกชัดเจนบันทึกเป็นทรัพย์สินถึงแม้สัญญาเช่ายกตัวอย่างบริษัทดูบริษัททั่วไปอ่ะบริษัทคุณหรือบริษัทสื่อก็ตามเวลาซื้อรถอ่ะเราจ่ายเงินสดว่าหรือเราทำสัญญาเช่าจ่ายเงิน4ปีเราก็เช่าซื้อเช่าซื้อพวกนั้นเนี่ยมันเข้าเงื่อนไขไฟแนนซ์ลีสเพราะมันเป็นของเราถูกแต่จริงๆอ่ะทะเบียนรถแต่มันยังเป็นของไฟแนนซ์แต่ทำไมคุณบันทึกเป็นทรัพย์สินบริษัทคุณอ่ะเพราะนักบัญชีถือหลักสาระสำคัญกว่ารูปแบบLegal owner เนี่ยยังเป็นของบริษัทไฟแนนซ์เพราะคุณยังผ่อนชำระไม่หมด 100% เนี่ยเขาให้คุณยังไม่เป็นเจ้าของถูกต้องไหมแต่ในบัญชีคุณบึกมันเป็นทรัพย์สินแล้วคุณก็ตั้งเป็นเหมือนเป็นทรัพย์สินแล้วก็ตัดค่าเสื่อมราคา5ปีรถยนต์น่ะเพราะมันคือสัญญาเช่าทางการเงินแต่ถ้าเป็นสัญญาเช่า operating lease ไม่บันทึกเป็นทรัพย์สินจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือนมันบันทึกบัญชีต่างกันนะมาตรฐานเบอร์16แค่มาแก้ว่าไอ้สัญญาเช่าทางการเงินทำแบบเดิมไม่ต้องเปลี่ยนสัญญามาตรฐานเบอร์มาพูดแค่เรื่อง operating lease ที่แต่เดิมไม่เคยบุ๊กเข้าไปเป็น asset หรือ liability เลยเพราะก็คือจ่ายค่าเช่ารายเดือนแล้วก็บันทึกไปเป็น expense ค่าเช่ารถค่าเช่าตึกเป็นรายเดือนเนี่ยให้บันทึกเหมือน finance lease ก็เรียกว่าสิทธิการเช่าแล้วก็บันทึกหนี้สินด้วยทรัพย์สินและหนี้สินคือบวมทั้ง2ข้างที่อายุเกิน1ปีถ้าอายุบริษัทที่น้อยกว่า1ปีไม่ต้องได้รับยกเว้นที่เกิน1ปีแล้วผมจะบอก impact นี้เอาง่ายๆอย่างนกแอร์เครื่องบินมี30ลายครับบางลำก็เป็น finance lease บางลำก็เป็น operating lease เขาตั้งแต่ภาวะตลาดเงินถ้าตลาดเงินช่วงนี้เป็น operating lease ถูกกับเช่าเป็น operating lease ถ้าตรงที่เป็น finance lease ถูกก็เอาเป็น lease แต่ความต่างคืออะไรเครื่องบินลำละเท่าไหร่ 2,000 ล้านถ้าเป็น finance lease คุณมี10ลำคุณมี asset เท่าไหร่ 20,000 ล้านแล้วก็มี liability ทั้งซ้ายทั้งขวาแต่ถ้าเกิด10ลำนี้เช่าเป็น operating lease อ่ะไม่มีอะไรเลย asset ไม่มี liability ไม่มีแล้วก็บันทึกค่าเช่าในงบเงินเดียวคำถามสมมุติ Air Asia เป็น operating lease หมดนกแอร์เป็น finance lease หมดแล้วคุณจะเอา2บริษัทนี้มาเปรียบเทียบกันได้ไหมไม่ได้แล้วสาระจริงๆไปถามธุรกิจก็บอกปากกูดูแค่ดอกเบี้ยมันไม่ได้ไงอันนี้อันนึงมันเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยและอันที่2ซึ่งมีข้อโต้แย้งกันมากคือทางบัญชีเนี่ยเขาบอกว่าหนี้สินเนี่ยบางอย่างเนี่ยเวลาเราไปเซ็นสัญญาเนี่ยเมื่อวันที่คุณเซ็นเนี่ยนะคุณยกเลิกว่าคุณต้องจ่ายเงินอยู่ดี 2,000 ล้านมันมาที่ตัวนี้ก่อนเวลาไปทำสัญญา 2,000 ล้านลำเนี่ยเขาคุณจดปากกาเซ็นปั๊บวันหลังคุณบอกให้ผมไม่ซื้อนะในสัญญาเมื่อวานคุณก็ต้องจ่ายค่าเสียหาย 2,000 ล้านคุณถูกบังคับด้วยเงื่อนไขอะไรก็ตามเนี่ยเขาถือว่าอะไรณวันที่เราจดปากกาเซ็นหนี้สินมันเกิดแล้วตามที่คุณไปจดปากกาเซ็นมันก็เลยเป็นที่มาว่ารายการพวกนี้โอ้ยให้บุ๊กเข้ามาในเป็นทั้งแอสเซทและไลบิลิตี้เพราะมันกลายพวกนี้มันคือพวกออฟบาลานซ์ชีทมันเป็นสมมุติถ้าลองนึกดูสิว่าผมมีสัญญาเช่าเครื่องบิน 2,000 ล้าน10ลำ 20,000 ล้านอะ 20,000 ล้านนี่มันออฟเรคคอร์ดไม่อยู่ในบาลานซ์ชีทเลยนะเวลาคุณจะซื้อขายกิจการยมยูนี่คุณสนใจ 20,000 ล้าน10ลำนี่มั้ยแล้วถ้าเกิดเป็น30ลำ 60,000 ล้านอ่ะมันอยู่นอกบาลานซ์ชีทคุณเลยนอกงบดุลคุณเลยอ่ะเวลาคุณจะซื้อคุณต้องดูตัวนี้ป่ะไม่รู้เขาก็เลยให้บุ๊กให้หมดมันจะได้ดีแคร์ให้เห็นหมดให้เห็นอันนี้คือเป็นต้องคอนเซปต์ก่อนมันจะได้เห็นคอนเซปต์ว่าทำไมเขาต้องบุ๊ก
แล้วมันถูกต้องตามหนี้สินด้วยเพราะเขาบันทึกทั้งแอสเซทและหนี้สินไว้เพราะอะไรว่าหนี้สินเนี่ยมันเกิดภาระตั้งแต่วันที่จดประกาศเซ็นซึ่งบริษัทเปลี่ยนแปลงไม่ได้มันทำให้เวลาคนดูหนี้สินเฮ้ยมันบอกว่ามีหนี้สินอยู่ 2,000 ล้านเปล่าจริงๆมีหนี้สินอีก 20,000 ล้านจากการที่ไปเซ็นสัญญาเครื่องบิน10ลำกลับมา 2,000 แต่มันไม่อยู่อ่ะไม่อยู่ในบัญชีหนี้สินอ่ะนี่เลยต้องบุ๊กขึ้นมาแล้วมันจะทำให้แอสเซททั่วโลกทั้งตลาดทุนทั่วโลกขึ้นเป็นหลักทีเลียนล้านมิลเลียนเลยจริงๆทั่วโลกเลยและเรื่องนี้เขาถือว่าที่ผ่านมาการบันทึกแบบเดิมมันไม่ถูกเพราะว่าเขาถือว่าวันที่เราไปจดปากกาเนี่ยเรามีภาระแล้ว liability ความหมายของหนี้สินคือเมื่อมีบริษัทภาระที่เรามีก่อนมาที่สามเอ็ดก็เราไปจดเซ็นสัญญาก่อนสามเอ็ดธันวาเรามีภาระแล้วแต่พวกนี้ไม่เคยถูกเรคคอร์ดเพราะมันถูกเรคคอร์ดเมื่อมันจ่ายเงินค่าเช่าซึ่งนักลงทุนไม่มีใครรู้ผมกำลังจะบอกว่าช่วงนี้บริษัทในเมืองเล่าเขาบอกว่าจะต้องทำการสื่อสารว่า DE ratio ที่ขึ้นตัวนี้มันเป็นการขึ้นทางเทคนิคไม่ได้ขึ้นเพราะบริษัทไปก่อหนี้เพิ่มหรือบริษัทมีปัญหาเรื่องสภาพคล่องหรือบริษัทมีปัญหาเรื่องการชำระเงินซึ่งตรงนี้ที่ผมกลัวมากคืออะไรรู้ป่ะในต่างประเทศบอกต้องสื่อสารให้นักลงทุนเข้าใจเพราะอะไรว่าผมกลัวจะมีคนใช้ประโยชน์จากตัวนี้ไปออกข่าวว่าโอ้ DE ratio สูงแล้วไปถล่มหุ้นแล้วก็ไปช้อนซื้อหุ้นแล้วพออีก2วันออกข่าวออฟป่ามันเป็นปัญหาทางเทคนิคนี่แหละจะมีกลัวว่าจะมีคนใช้ประโยชน์จากตัวนี้ถ้านักลงทุนรายย่อยไม่เข้าใจสายการบิน1แน่นอนตัวเลขเยอะ2โมบายโอเปอเรเตอร์โทรศัพท์มือถือทุกเจ้าเราก็ไปดูบางอันเนี่ยอื้อเลยไอสถานีฐานไอเซลไซด์เนี่ยสัญญาเช่าโอเปอเรติ้งดิสนั้นกระทบเยอะมากเป็นหมื่นสัญญาต้องบรรทุกแอสเซทไลบิลิตี้ขึ้นมาแย่มากและที่ยากมากคืออะไรรู้ว่าบ้านเราอะสัญญาปลายเปิดด้วยเวลาไปคุยตรงนี้คนนี้เป็นผู้มีความแม่งไม่เหมือนกันอีกโอ้โหทำยากมากแต่พวกนี้ผมบอกเลยว่าพี่ยิ่งโดยชื่อมีแบรนด์เนมใหญ่ๆเนี่ยเขาทำล่วงหน้ามานานแล้วเต็มตัวมานานแล้วที่จะปรับยอดที่ตามมาตรฐาน16ไว้เรียบร้อยแล้ว